สมบัติของเสรพราหมณ์และก็เหล่าสัตว์บางพวกจะตรัสรู้มีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จจาริกไปในแคว้นนั้นสมัยนั้นเมนทกะเศรษฐีเป็นหัวหน้าของเราผู้มีบุญมาก5คนนะนะในตำแหน่งเศรษฐีก็มีเมนทกะเศรษฐีภรรยาหลวงของเขาชื่อว่าจันทะปัทุมา1เป็น2แล้วนะบุตรของเขาชื่อว่าธนัญชัยเศรษฐี1ภรรยาของธนัญชัยเศรษฐีนั้นชื่อว่าสุมนเทวี1ทาสของเมนทกะเศรษฐีชื่อปุณณะ1มิใช่แต่เมนทกะเศรษฐีอย่างเดียวนะถึงในราชอาณาจักรของพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่มีทรัพย์สมบัตินะนับไม่ถ้วนนับไม่ได้ถึง5คนมีโชติยะชติระเมนทกะปุณณะและกากาพิระเศรษฐีทั้ง5คนเนี่ยทราบว่าพระทศพลยานเนี่ยนะมาถึงที่นครของตนน่ะก็เรียกเด็กหญิงวิสาขาเรียกหลานนั่นเองที่ดาของธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบุตรมาแล้วก็สั่งบอกว่าแม่หนูเป็นมงคลของเจ้านะทั้งปู่เจ้าจงพากันน่ะพาเกวียน500เล่มพร้อมด้วยเด็กหญิง500คนนะบริวารของเจ้ามีทาสี500เป็นบริวารจงทําการรับเสด็จพระทศพลยานเกิดมามีบริวาร500อ่ะรวยขนาดนั้นนะมีพี่เลี้ยงเอางั้นเถอะมีคนเป็นเพื่อนๆเด็กเพื่อนๆเนี่ยนะเป็นบริวารเป็นทาสีอ่ะ500คอยดูแลนะนี่ไม่ใช่อยู่ในฐานะเพื่อนอย่างนี้คอยดูแลด้วยเราเกิดมาไม่เอามานี่เกิดมาอนาถแท้เกิดมาในกระด้งเก่าๆนี่กระด้งเก่าๆมีเพื่อนทุกคนใครเกิดมามีคนดูแลก็มีบุญใช่ไหมมาคนประหลาดประหลาดที่เกิดในป่าบุญน้อยมาเกิดมาก็มีกระด้งมีโฟกเมาะเล็กๆเก่าๆเป็นผ้าถุงแม่ปู่นี่นะนางฟังของปู่ก็ปฏิบัติตามแต่พ่อนางเป็นผู้ฉลาดในเหตุและไม่ใช่เหตุเอ้าเราเจ็ดขวบเนี่ยเรารู้จักเหตุไหมและไม่ใช่เหตุไหมอะไรเป็นเหตุของบุญอะไรเป็นเหตุของบาปนี่รู้ไหมไม่รู้เลยเนี่ยนี่ฉลาดขนาดนั้นนะถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้ถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะได้ผลถ้าทำเหตุดีแล้วจะได้ผลดีถ้าทำเหตุไม่ดีผลจะไม่ดียังไงทำแบบนี้จะเป็นเหตุทำให้ไม่มีปัญญาเหตุอย่างนี้จะทำให้ไม่มีปัญญารู้หมดรู้เหตุแล้วไม่ใช่เหตุรู้การควรแล้วไม่ควรใช่ไหมถ้าเรารู้ฐานะอาฐานะนะว่านี้เป็นฐานเป็นเหตุที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเป็นต้นเนี่ยนางก็ไปด้วยยานเท่าที่พื้นที่ยานจะไปได้แล้วก็ลงจากยานเดินไปเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดด้วยอำนาจแห่งจริยาของนางนะแสดงไปตามจริยาของนางที่นางบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลมานเดียนก็แสดงปุพพจริยาคือให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยนั่นเองจบพระธรรมเทศนานางก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล7ขวบบรรลุแล้วเด็กอีก500ก็บรรลุตามด้วยบรรลุตามด้วยโอ้โหตอนเรา7ขวบเนี่ยรู้เรื่องบาปบุญเลยวิ่งทนเลยใช่ไหมดื้อก็ดื้อใช่ไหมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอ่ะแต่นี่บรรลุซะแล้วแม้เมนทกะเศรษฐีก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดด้วยอำนาจของจริยาของเศรษฐีนั้นจบเทศนาเมนทกะเศรษฐีก็ดำรงอยู่ในโสดาบันพอเป็นพระโสดาบันไหมเมนทกะเศรษฐีอาราธนาพระศาสดาเสวยอาหารในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะวันรุ่งขึ้นก็เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอย่างประณีตในนิเวศของตนถวายมหาทานด้วยอุบายนั้นน่ะครึ่งเดือน15วันถวายทุกวันพระบรมศาสดาประทับที่พัทยานครตามพุทธอัธยาศัยแล้วก็เสด็จหลีกไปนะทีนี้ในสาวัตถีเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งข่าวสารไปยังสำนักของพระเจ้าพิมพิสารว่าแน่นาจักรของหม่อมฉันเนี่ยชื่อว่าสกุลที่โภคสมบัตินับไม่ถ้วนไม่มีเลยตอนนั้นนะตอนนั้นน่ะอนาถะปินฑิกาก็น่าจะยังไม่อยู่ช่วงนั้นนะหรือยังไงนะสกุลที่โภคทรัพย์นับไม่ถ้วนไม่มีอยู่ขอโปรดว่างั้นส่งสกุลที่มีโภคสมบัตินับไม่ถ้วนให้หม่อมชั้นด้วย
นะก็ส่งสารถึงพระเจ้าพิมพิสารบอกขอเศรษฐีมาอยู่ในเมืองสาวัตถีหน่อยสรุปก็คือต้องการที่อยากจะได้คนที่มีทรัพย์มากๆมาอยู่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองอันนี้ก็คือเป้าหมายก็คือต้องการให้มาลงทุนนั่นเองถ้าพูดอย่างทุกวันนี้ก็คือว่าเชิญชวนเศรษฐีที่มีทรัพย์จนเหลือล้นพ้นประมาณทั้งหลายมาทำเศรษฐกิจในเมืองสาวัตถีฟานโกศลเนี่ยเจริญรุ่งเรืองหน่อยต้องการให้มาลงทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมคือมีการลงทุนอย่างมโหฬารเนี่ยก็เหมือนอย่างบ้านเราใช่ไหมแล้วก็ไปเชิญชวนให้เขามาลงทุนมาแรงต่างก็ว่าไปเถอะสรุปก็คือต้องการภาวะให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนให้มันเจริญเติบโตก็ว่าไปนี่ก็เหมือนกันแต่ต้องการมาเอาเศรษฐีมาทำให้ประเทศชาตินั้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านของทรัพย์ภายนอกด้วยทีนี้จึงในครั้งนั้นน่ะบอกว่าเราอามาตย์ก็ปรึกษากันว่าไม่อาจจะส่งสกุลใหญ่ๆไปแต่เราจะส่งบุตรเศรษฐีคนหนึ่งไปก็ขอร้องธนัญชัยเศรษฐีบุตรของเมนตกาเศรษฐีพระราชาก็ดำรัสว่าปรึกษาคำอามาตย์เหล่านั้นก็ส่งธนัญชัยเศรษฐีไปครั้งนั้นพระเจ้าโกศลพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาอยู่ในนครสาเกตท้ายกรุงสาวัตถี7โยชน์ในกรุงสาวัตถีบุตรของมิคราเศรษฐีเนี่ยชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารเจริญวัยแล้วขณะนั้นบิดาของเขาก็รู้ว่าบุตรของเราเจริญวัยแล้วเป็นสมัยที่ผูกพันด้วยคารวะนิสัยก็ส่งคนทั้งหลายผู้ฉลาดในเหตุและไม่ใช่เหตุเหมือนกันก็สั่งว่าพวกท่านจงสอบหาเด็กหญิงในสกุลที่มีชาติเสมอกับเราคนเหล่านั้นก็ไปพบหญิงที่ต้องการในสาวัตถีก็พากันไปที่นครสาวัตถีนครสาวัตถีวันนั้นเองวิสาขาเป็นหญิงสาวนะพร้อมด้วยบริวาร500ที่เป็นวัยรุ่นนี่แหละแวดล้อมพากันไปยังบึงใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อเล่นนักสัตว์ตะเลิดแม้คนเหล่านั้นพระโสดาบันยังมีการเล่นอยู่นะเนี่ยแต่ท่านเล่นอยู่ในกรอบนะในกรอบศีล5นะไม่ใช่ดื่มน้ำเหล้าน้ำเมาเที่ยวการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ใช่เลยแปลว่าท่านอยู่ในกรอบแต่ท่านก็ต้องไปตามอัธยาศัยใช่ไหมฝนเริ่มตกหญิงที่ไปกับนางทั้งหมดน่ะก็รีบเข้าศาลาเพราะกลัวเปียกฝนคนเหล่านั้นไม่พบหญิงตามที่ปรารถนาในระหว่างเด็กหญิงเหล่านั้นน่ะแต่วิสาขาอยู่ข้างหลังเด็กหญิงเหล่านั้นทั้งหมดไม่นำพาฝนที่กำลังตกมาเลยเปียกปอนไปยังศาลาเพราะไม่รีบเดินคนที่งามเนี่ยคนวิ่งจะไม่งามนั้นผู้หญิงที่ทำอะไรลุกลี้ลุกลนเนี่ยจะดูไม่งามนั้นถ้าใครปรารถนางามแต่ไม่ใช่ทำแบบช้าๆยืดๆยาดๆเนี่ยคือทำแบบรักษาการยืนการเดินให้ดูงามก็คือคนมีสติสัมปชัญญะนั่นเองอย่างเราอยากกระโดดก็กระโดดอยากวิ่งก็วิ่งใช่ไหมผู้หญิงวิ่งเนี่ยไม่งามมีอะไรบ้างนะช้างเนี่ยวิ่งก็ไม่งามผู้หญิงวิ่งก็ไม่งามใช่ไหมพระมหาสัตว์ทรงเครื่องก็ไม่งามแล้วใครสมณะนักบวชใช่ไหมวิ่งไม่งามหมดได้ยัง4อย่างนี่นะสตรีวิ่งไม่งามนักบวชก็วิ่งไม่งามพระราชาก็ไม่งามช้างไม่งามใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมดังนั้นวิ่งได้นะทำไมช้างวิ่งไม่งามตัวใหญ่นะแล้วก็ยิ่งไปช้างที่จะออกศึกออกอะไรได้แล้วเนี่ยวิ่งหนีจะดูน่าเกียดเลยวิ่งหนีก็หูรี่เลยเนี่ยน่าเกียดเลยนี่ไม่ได้ผู้หญิงก็วิ่งไม่งามยอมบางคนบอกช่างว่าไม่งามมาตั้งนานแล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็มีนักวิ่งหญิงนะดูไงก็ไม่งามนะวิ่งไปวิ่งมากล้ามขึ้นเป็นมัดเลยดูไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้กล้ามเป็นหัวปีไปแล้วตอนนี้ทั้งน่องทั้งแขนทั้งขาหมดสภาพความงามไปเลยพวกก็ไปเย้ยจนคนเสียสภาพร่างกายไปหมดฟิตร่างกายจนกลายเป็นผู้ชายไปแล้วแล้วก็เปียกนะเพราะไม่รีบเดินคนเหล่านั้นเห็นนางคิดว่าเด็กหญิงคนนี้สะสวยยิ่งกว่าหญิงทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่หญิงบางพวกตกแต่งไว้เหมือนช่างทำช่างตกแต่งรอรถไว้ฉะนั้นนะก็ในสุดจริงๆก็คือว่าแม่หนูเจ้าเหมือนสตรีที่มีวัยเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นนางก็ถามว่าพ่อท่านพวกท่านเห็นอะไรจึงกล่าวคนเหล่านั้นก็ตอบหญิงสาวที่เล่นกับเจ้าคนอื่นๆรีบเข้าศาลาเพราะกลัวเปียกฝนส่วนเจ้าเหมือนกับหญิงแก่ไม่รีบ
สาวเท้าเข้าไปไม่นำพาผ้าจะเปียกแล้วก็บอกถ้าช้างเมื่อม้าหรือม้าเนี่ยไล่ตามเจ้ามาเนี่ยเจ้าจะทำอย่างไรนางก็กล่าวพ่อท่านขึ้นชื่อว่าผ้าหาได้ไม่ยากในสกุลของฉันหาได้ง่ายส่วนผู้หญิงเจริญวัยแล้วเป็นเหมือนสินค้าที่เขาขายเมื่อมือหรือเท้าหักคนทั้งหลายเห็นผู้หญิงที่เรือนร่างบกพร่องแล้วก็รังเกียจถมน้ำลายแล้วก็หนีไปเพราะเหตุนั้นฉันจึงค่อยๆเดินใช่ไหมก็คือวิ่งไปบางคนไม่ระมัดระวังอุบัติเหตุก็เกิดใช่ไหมฉะนั้นตนเองเห็นประโยชน์ต่างๆตรงนี้จึงไม่วิ่งแล้วผู้หญิงก็เหมือนสินค้าถ้าขาหักราคาก็ตกตาบอดราคาก็ตกราคาตกไหมฟันหมดปากเลยขายได้ไหมจะไปประกาศขายได้ไหมไม่ได้ตาบอดซะแล้วเนี่ยราคาก็ตกเรียบร้อยใช่ไหมกระดักหมดราคาสิ้นยศหมดอำนาจเรียบร้อยเลยเนี่ยโอ้โหถ้าจะไหมไปซ่อมก็ยากเลยนะเอาวิ่งไปวิ่งมาไปล้มโตมหน้าคูดกับพื้นเนี่ยนะเออจมูกก็ไปหมดเลยที่อาจจะซ่อมยังไงถ้าคนไม่มีจมูกสวยไหมไม่สวยเลยดูไม่ได้เลย ผู้หญิงเนี่ยลองดูวันนั้นเนี่ยเองคุยกับยอมว่าผมเนี่ยนะยอมก็บอก ผมสังเกตดูหน้าผู้หญิงก็ดูดีถ้ายกจมูกออกแล้วจะสวยไหมก็ บอกโอ้หมดสภาพเลยขายไม่ได้เลยก็งั้นขายไม่ได้ยกจมูกออกชิ้นเดียวแค่นั้นหมดความสวยเลยแล้วเป็นงั้นจริงไหมหูขาดก็ไปไม่เป็นแล้วคนก็ถมน้ำลายหนีไปเพราะเหตุนั้นจริงค่อยๆเดินคนเหล่านั้นคิดว่าหญิงในชมพูทวีปนี้ไม่มีจะเทียบกับหญิงคนนี้นะไม่มีที่จะเทียบทั้งรูปร่างเอ่ยคำพูดรู้เหตุและไม่ใช่เหตุแล้วก็เวียงพวงมาลัยนะขนาดนั้นนางวิสาขาคิดว่าเราไม่ถูกเขาเวียงแขนมาก่อนแต่บัดนี้เราถูกเขาเหวี่ยงแขนแล้วจึงนั่งลงที่พื้นดินโดยการที่ถูกเขานำไปแล้วครั้งนั้นก็เหวี่ยงพวงมาลัยมาคล้องคอนางก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นคนทั้งหลายก็เอาม่านกั้นล้อมนางไว้ตรงนั้นนั่นเองนางรู้ว่าเขาปิดกั้นไว้ก็มีหมู่ทาสีห้อมล้อมกลับไปในเรือนคนของมิคราเศรษฐีเหล่านั้นก็พากันไปในสำนักของธนัญชัยเศรษฐีพร้อมกับนางเมื่อเศรษฐีถามว่าพ่อคุณพวกท่านเป็นชาวบ้านไหนก็ตอบพวกเราเป็นคนของมิคราเศรษฐีกรุงสาวัตถีทราบว่าที่เรือนของท่านมีเด็กหญิงเจริญวัยแล้วท่านจึงส่งพวกเรามาธนัญชัยเศรษฐีกล่าวดีแล้วพ่อคุณเศรษฐีของพวกท่านเทียบกับเราไม่ได้ทางพวกกษัตริย์ก็จริงแต่ก็เท่าเทียมกันโดยชาติก็บอกว่าท่านจนกว่าเราจริงนะแต่เราก็มาดูพิจารณาดูชาติเราใช้ได้ถึงจะจนด้วยทราบใช่ไหมแต่ชาติเสมอกันเนี่ยนะเขาดูกันอย่างนั้นด้วยนะทุกวันเนี่ยโดยมากก็จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ให้พ่อแม่ดูให้ดูกันเองเชื่อมั่นก็สอนให้เด็กเชื่อมั่นไงเชื่อไปเชื่อมาแล้วการแตกแยกมากที่สุดการแตกแยกมากที่สุดสมัยก่อนนี่มีการพิจารณากันเป็นชนิดที่ว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกันเลยว่างั้นตรวจสอบคุณสมบัติโอ้ยถ้าเราทำอย่างนี้ครอบครัวไม่แตกแยกมานานแล้วใช่ไหมโอนสืบกันยันตระกูลนะถ้าตรวจสอบกันอย่างนั้นน่ะใช่ไหมดูถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ถึงตาถึงยายดูรายละเอียดเบ็ดเสร็จแล้วมีการสอนอะไรกันมายังไงดูรายละเอียดขนาดนั้นเราไม่เคยถูกเช็คขนาดนั้นเลยใช่ไหมใครมาเช็คเราขนาดนั้นโกรธตายเลยไม่เอาแล้วไปเลยแต่เนี้ยเขามีการเช็คกันอย่างนั้นมีการตรวจสอบกันอย่างนั้นนะเวลาจะแต่งงานจะอะไรกันเนี่ยนี่เราโดยมากปล่อยกันยังไงก็เลยนะเดี๋ยวนี้นะเบ็ดเสร็จแล้วแต่ลูกมันมาแก่ตัวไปแล้วก็ยอมลูกทุกอย่างเออแล้วแต่ลูกแล้วแต่ลูกตายายก็นั่งหน้าปริบปริบปริบเออเดี๋ยวนี้เขาทำวิจัยกันออกมานะวันก่อนยอมมานั่งเล่าให้ฟังก็บอกมีการวิจัยกันว่าต่อไปเด็กจะไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ว่างั้นเด็กจะไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วจะไม่เชื่อแล้วแล้วเขาก็จะเชื่อแล้วเด็กจะกลายเป็นคนที่ขี้โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายเขาทำวิจัยอย่างนั้นนะพ่อแม่ก็จะว่าไม่ได้แล้วนักเข้าพ่อแม่ก็ยังนั่งแล้วแต่ลูกเห็นยังไงก็ว่างั้นแม่ไม่กล้าขัดลูกหรอกกลัวต่อไปก็จะกลัวลูกนะก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ธรรมดาคนที่เพียบพร้อมด้วยอาการทุกอย่างหาได้ยากพวกนั้นหาได้ยากพวกท่านจงไปบอกเศรษฐีว่าเรายอมรับคนเหล่านั้นสดับคำของธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็กลับไปกรุงสาวัตถีแจ้งความยินดีและความเจริญของ
มิคาลาเศรษฐีแล้วกล่าวบอกว่านายท่านพวกเราได้เด็กหญิงในเรือนของธนัญชัยเศรษฐีแล้วบอกสำเร็จแล้วมิคาลาเศรษฐีฟังแล้วก็ดีใจพวกเราได้เด็กหญิงในเรือนของสกุลใหญ่โอ้ยได้เศรษฐีอ่ะนะสกุลใหญ่ด้วยจึงส่งข่าวไปบอกธนัญชัยเศรษฐีทันทีบัดนี้เราจะนำเด็กหญิงมาโปรดกระทำกิจที่ควรทำเสียก็บอกว่าท่านต้องการทำสิ่งใดก็นั่นต้องการนำมาแม้ธนัญชัยเศรษฐีก็ส่งข่าวไปบอกมิคาลาเศรษฐีว่าเรื่องนี้ไม่เป็นการหนักสำหรับเราเลยขอเศรษฐีกระทำกิจที่ควรทำสำหรับตนเถิดมิคาลาเศรษฐีก็ไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม ต้องขอพระราชทานน้ำสังอ่ะ ต้องอย่างนั้นเนี่ยงานใหญ่มากเศรษฐีต่อเศรษฐีใช่ไหมต้องขอพระราชทานข้าแต่เทวะเด็กหญิงผู้มีกิริยาเป็นมงคลนะแก่ข้าพระองค์มีอยู่คนหนึ่งเด็กหญิงคนนั้นชื่อวิสาขาธิดาของท่านธนัญชัยเศรษฐีข้าพระองค์จักนำมาให้แก่ปุณณวัฒนกุมารนะทาสของพระองค์เนี่ยนะขอพระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์นะไปนครสาเกตเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระราชาก็รับสั่งมาดีแล้วท่านเศรษฐีถึงเราก็ควรจะมาด้วยมิใช่หรือว่างั้นเศรษฐีกราบทูลข้าแต่เทวะข้าพระองค์จะบังอาจให้บุคคลเช่นพระองค์เสด็จได้อย่างไรพระราชามีพระประสงค์จะทรงสงเคราะห์สกุลใหญ่ทรงรับว่าเอาเถิดท่านเศรษฐีเราจะมาด้วยแล้วก็เสด็จไปยังสาเกตพร้อมด้วยมิคาลเศรษฐีพระราชาเสด็จนำหน้านั้นอย่างงานนี้งานใหญ่เคยมีไหมอย่างเงี้ยนะอ๋อนี่ต้องอย่างนี้วัยรุ่นถามนี่ลำบากเลยนะโอ้คนละอย่างคืออย่างนี้นะในกรณีการแต่งงานอย่างนี้เป็นการแต่งงานแบบลักษณะที่มีเป็นรูปแบบเป็นคณะพิจารณากันเป็นส่วนใหญ่และเขาดูเขานั่นเขาสืบทอดสืบทอดในกรณีเป็นการที่ดูวางแผนกันอย่างไม่ใช่เป็นการบังคับและให้สังเกตดูนางวิสาขาก็รู้ประเพณีรู้เหตุและไม่ใช่เหตุเป็นอย่างดีรู้เหตุและไม่ใช่ดีรู้วัฒนธรรมรู้ความเป็นหญิงใช่ไหมรู้ว่าตนเองเนี่ยโตขึ้นจะต้องอยู่ในฐานะเป็นภรรยาอย่างไรก็ถูกอบรมมาอย่างดีเลยนั้นคนที่ถูกอบรมมาอย่างดีถูกสอนมาอย่างดีทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมมาอย่างดีแล้วเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นการคุมถุงชนคุมถุงชนถ้าคุมถุงชนเนี่ยแปลว่าบังคับกันแล้วไม่ต้องไปดูหน้าดูหลังอะไรไม่ใช่อันนี้เขาอบรมกันมาก่อนหน้าไม่มีบูดมีอะไรต่างๆเหล่านี้มันคนละประเด็นกันแล้วตรงนั้นนะเพราะเป็นการให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลมาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมาแม้การดูก็ไม่ใช่คนคนเดียวไปดูมีการพิจารณามีการวิจัยกันตั้งหลายชั้นอย่างนึงทีนี้ก็เสด็จเมืองสาเกตพร้อมเศรษฐีธนัญชัยเศรษฐีรู้ว่ามิคาลาเศรษฐีพาพระเจ้าโกศลมาด้วยออกไปรับเสด็จพาพระราชาไปยังนิเวศของตนทันใดนั่นเองก็จัดสถานที่อยู่และมาลัยของหอมเป็นต้นไว้พร้อมสับสำหรับพระราชาสำหรับทหารของพระราชาและสำหรับมิคาลาเศรษฐีรู้กิจทุกอย่างด้วยตนเองสิ่งนี้ควรหาได้แก่ผู้นี้สิ่งนี้ควรแก่ผู้นี้ชนนั้นก็คิดว่าท่านเศรษฐีทำสักการะแก่เราเท่านั้นต่อมาวันหนึ่งพระราชาส่งข่าวไปบอกท่านนันชัยเศรษฐีทราบบอกว่าท่านเศรษฐีไม่อาจจะเลี้ยงดูพวกเราได้นานๆขอท่านเศรษฐีกำหนดเวลาที่เด็กหญิงจะไปเถิดแม้ท่านนันชัยเศรษฐีก็ส่งข่าวถวายพระราชาบัดนี้ฤดูฝนมาถึงแล้วทหารขององค์จะเที่ยวไปตลอด4เดือนคงไม่ได้กิจใดๆควรจะได้กิจนั้นทั้งหมดเป็นภาระของข้าพระองค์ขอเทวะโปรดเสด็จไปเวลาที่ข้าพระองค์ส่งธิดาไปอย่างเดียวเถิดพระพุทธเจ้าข้านับแต่นั้นมาพระนครสาวัตถีก็เป็นเหมือนตำบลบ้านที่งานนักสัตว์เลือดอยู่เป็นนิดล่วงไป3เดือนโดยอาการอย่างนี้ก็คือนั่นแหละจัดงานกันเครื่องประดับต่อมานี่นะต่อมาเกี่ยวในเรื่องเครื่องประดับคือมหาราดาปราสาทสำหรับธิดาของธนัญชัยเศรษฐีก็ยังไม่เสร็จครั้งนั้นน่ะ
เหล่าเจ้าหน้าที่ประจำงานก็มาบอกธนัญชัยเศรษฐีว่าขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่มีสำหรับชนเหล่านั้นไม่มีว่างั้นแต่ปืนใช้สำหรับหุงต้มสำหรับทหารไม่เพียงพอธนัญชัยเศรษฐีก็สั่งว่าพ่อเอ้ยไปรื้อลงช้างลงม้ามาเอาไม้มาใช้หุงต้มทหารทำอาหารเมื่อหุงต้มกันอยู่อย่างนี้ล่วงไปครึ่งเดือนแต่นั้นเราเจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าฟืนยังไม่พออีกท่านนั้นใช้เศรษฐีก็รับสั่งพ่อเอิญในฤดูนี้เราหาฟืนไม่ได้อีกแล้วพวกท่านจงเปิดเรือนคลังผ้าเอาผ้าชนิดหยาบๆมาฟั่นเป็นเกลียวชุบไปในน้ำมันให้หุงต้มอาหารแก้ไขแล้วเมื่อหุงต้มโดยทำนองนี้4เดือนนะต่อจากนั้นท่านนั้นใช้เศรษฐีรู้ว่าเครื่องประดับมหาลดาประสาทสำหรับธิดาเสร็จแล้วนี่นะก็สั่งว่าพรุ่งนี้เราจะส่งธิดาไปก็เรียกธิดาเข้ามานั่งใกล้ๆให้โอวาทลูกเอ๋ยธรรมดาสตรีจะอยู่ในสกุลสามีควรจะศึกษามารยาทอย่างนี้สอนแล้วเดี๋ยวนะสอนบุตรแล้วถามว่ามีใครสอนอย่างนี้ไหมบอกว่ามิกรเศรษฐีอยู่ภายในห้องได้ยินโอวาทของธนัญชัยเศรษฐีใช่ไหมธนัญชัยเศรษฐีก็ให้โอวาทบอกว่าลูกเอ๋ยธรรมดาเนี่ยสตรีอยู่ในสกุลที่บิดาของสามีไฟในก็ไม่พึงนำออกนะเห็นไหมไฟในไม่พึงนำออกไฟนอกก็ไม่พึงนำเข้าที่สอนแล้วพระธรรมนะที่สอนอย่างเงี้ยเป็นพระธรรมนะเนี่ยเราก่อนจะไปอยู่สกุลของสามีถูกแม่สอนถูกพ่อสอนแบบนี้ไหมถูกไหมยอมที่แต่งงานแล้วพ่อแม่สอนแบบนี้บ้างไหมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอาว่าไงยอมพัทลีพ่อแม่ก็สอนอย่างนี้ไหมเวลาไม่สอนเลยนะอ่ะดูข้อพึงให้แก่ผู้ที่ให้ไม่พึงให้แก่ผู้ที่ไม่ให้พึงให้ทั้งผู้ที่ให้ทั้งผู้ที่ไม่ให้พึงนั่งเป็นสุขพึงบริโภคเป็นสุขพึงนอนเป็นสุขให้บำเรอไฟพึงนอบน้อมเทวดาภายในขันให้โอวาทสิบอย่างนี้ว่าวันรุ่งขึ้นก็ประชุมนายกองทุกกองนะจัดกุฎุมพี8นายในพวกเสนาพระราชาเป็นนายประกันแล้วก็กล่าวว่าถ้าความผิดเกิดขึ้นแก่ธิดาของเรานะที่ไปแล้วไซพวกท่านจงชำระนี่ถ้าอย่างนี้ถือว่าคุมฝูงชนไหมป้องกันให้ด้วยอ่ะเอาสิแต่เนี่ยนะป้องกันว่า1ลูกก็ต้องไม่ไปทำผิดและในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ใครเบียดเบียนลูกได้ด้วยถ้าจะมาเบียดเบียนในทางที่ผิดก็จะมีคณะพิจารณาคดีความประจำไม่เลยอย่างนี้ดีไหมเราไม่เคยได้ฐานะนี้เลยนี่แบบนี้ประเพณีนี้น่าเอามาอนุรักษ์เลยซ้ำไปผู้หญิงก็ยังไม่ถูกประทุษร้ายใช่ไหมไม่ต้องมีมูลนิธิเด็กและสตรีของประเทศไทยหรอกไม่ต้องมีเลยอ่ะเพราะมีคณะกรรมการใช่ไหมน่าจะทำเนี่ยลื้อฟื้นมาทำยังได้เลยใช่ไม่ใช่ก็ลื้อฟื้นมาทำได้แต่นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นสิทธิไหมเนี่ยโอ้ยิ่งกว่าสิทธิอีกใช่ไหมนี่สิทธิสตรีและเด็กเลยอย่างนี้ไม่ได้เขียนบนกระดาษด้วยส่งไปเลยให้ไปประจำเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำเครื่องประดับนะทำเครื่องประดับเครื่องมหาลดาประสาทมีค่า9 โกฏให้ทรัพย์อีก54เล่มเกวียนเป็นมูลค่าสำหรับผงเครื่องหอมสำหรับผสมน้ำอาบให้ทาสีรูปสวยคอยปรนิบัติในเวลาเดินทางประจำมีนี้อีก500นางรถเทียมม้าอาชาในอีก500คันสกาละทุกอย่างอย่างละร้อยอย่างละร้อยนะชี้แจงให้พระเจ้ากษัตริย์และมิคาเศรษฐีทราบแล้วเวลาที่ดาไปเรือนเจ้าหน้าที่ควบคุมคอกโคมาสั่งพ่อเอ๋ยในที่ธิดาจะไปแล้วให้เตรียมโคไว้เพื่อธิดาของเราต้องการจะดื่มน้ำนมไม่เตรียมโคใช้งานไว้เพื่อธิดาของเราต้องการจะเทียมยานเพราะเหตุนั้นพวกท่านก็เปิดประตูข้อโคในหนทางที่ธิดาเราไปนะเอาโคใช้งาน8ตัวที่อ้วนพีจัดเป็นตัวนำฝูงโคแล้วก็เข้าไปชื่อโน้นมีเนื้อที่ประมาณ3กาวุธเมื่อฝูงโคถึกที่นั่นแล้วพึงตีกองเป็นสัญญาณให้เปิดประตูนะข้อโคคนเหล่านั้นรับคำของเศรษฐีดีแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อประตูคอกเปิดออกแม่โคทั้งหลายที่อ้วนพีก็ออก
ต่เมื่อประตูปิดเหล่าโคที่ฝึกโคที่มีกำลังโคดุก็โลดแล่นออกไปข้างนอกแล้วก็เดินตามทางไปเพราะแรงบุญของนางวิสาขาคืองี้ที่จริงจะแบ่งให้ไม่ได้มากอะไรนะแต่คนมีบุญน่ะใช่ไหมจะแบ่งโคแค่8ตัวแค่100ตัวแค่500อย่างแค่เนี้ยนะทีนี้พอโคที่แข็งแรงเป็นโคหัวหน้าโคถึกทั้งหลายเนี่ยก็กระโดดกระโดดจากคอกนั้นมาเข้าสู่คอกกระโดดมาเป็นแถวหมดเลยเพราะรู้ว่าก็เป็นนางวิสาขาจะไปอยู่กับนางวิสาขาแม้โคยังทนไม่ไหวด้วยอำนาจของผลบุญที่นางทำมาอย่างมากมายนะเพราะโคจากฝูงโดดแล้วโคลูกฝูงโดดตามไปแถวใช่ไหมเพราะโคลูกฝูงก็ต้องตามโคจากฝูงเล่นโคจากฝูงโดดไม่ใช่500แล้วไม่ใช่ร้อยแล้วทีนี้เพิ่มใหญ่เลยถ้าของเราใส่โดดหนีหมดเอาไปจูงก็ไม่ยอมมาอีกตีก็ไม่ยอมมาอีกใช่ไหมได้มากก็เป็นอย่างเงี้ยเวลาหมดแล้วเนี่ยที่จริงยาวประวัติของนางวิสาขาสรุปประเด็นนิดหนึ่งสรุปประเด็นนิดก็คือว่าเนี่ยเครื่องมหาลดาประสาทนี่แหละราคา9โกดนี่แหละ9โกดนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่นี่แหละนางเอาไปสร้างปุพพารามปุพพารามนี้สร้างเป็นปราสาท2ชั้นชั้นละ500ห้องภิกษุสงฆ์มาอยู่ได้พันรูปตอนนี้เหลือหมู่เล็กๆเหลือเนื้อที่เล็กนิดโดนลุกหมดแล้วพื้นที่ตรงนั้นก็มีเสาอโศกอยู่นิดไปก็สังเวคธรรมเกิดเยอะต้องไปนึกภาพจินตนาการปราสาทของนางวิสาขานั้นในบริเวณเหล่านั้นพระอรหันต์เกิดพระอริยะเกิดเยอะมากมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในรายละเอียดที่จริงเดี๋ยวมีเวลาต่อไปก็ต้องขยายถ้าจะใช้เวลาเมื่อกี้ดูแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงครึ่งก็ไม่จบตรงนี้ก็ให้รู้ว่านางวิสาขาก็อยู่ในฐานะเป็นมหาอุบาสิกาแล้วก็นางนี้เจริญทานกุศลเจริญจาคานุสติในนางยังปราโมทย์ปีติปัสสติความสุขสมาธิให้เกิดขึ้นนางสามารถอยู่ในสมาบัติได้เป็นบางครั้งบางคราวได้นั้นบุคคลเหล่านี้ท่านใดอยู่ในสมาบัติไม่ยากเลยการเดินทานกุศลหรือจาคานุสติหรือศีลานุสติเป็นต้นนั้นนั้นนางจะดักทานกุศลไว้ทุกมุมเมืองถ้าพระมาเมืองสาวัตถีที่จะไม่เคยรับอาหารของนางหรือใช้ของสิ่งของของนางไม่มีเลยเวลาพระมากราบทูลพระเจ้าว่าภิกษุรูปนั้นมรณะภาพไปเป็นอย่างไรพยากรณ์อะไรให้พุทธเจ้าพยากรณ์เป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำบ้างเป็นพระสกทาคากลับมาในโลกใบนี้เป็นพระอนาคาจะไปพรหมโลกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วเบ็ดเสร็จนางก็จะไปถามภิกษุที่มารายงานบอกพุทธเจ้าพระเหล่านั้นที่พระศาสดาพยากรณ์เนี่ยเคยมาสาวัตถีไหมพอบอกมาอุ้ยนางก็ยังปราโมทปีติปัสสติแสดงว่าเรียบร้อยบุญกุศลของตนเองเนี่ยได้กระทบถึงคุณธรรมของท่านเหล่านั้นแล้วเป็นต้นเหล่านี้เราก็หัดดักทานกุศลไว้ทุกมุมของบ้านหน่อยได้ไหมใช่ไหมทำทุกวันแล้วทักที่หนึ่งก็ยังดีอ่ะนะแบบประเภทที่พระมาแล้วไม่ผิดหวังกลับไปอ่ะเราก็จะได้ทานกุศลที่ไม่ผิดหวังเหมือนกันบางคนพลาดเดินผ่านหน้าบ้านเดินไปเรื่องท่านบางทีไม่เห็นด้วยนี่เคยเป็นอย่างนั้นไหมโยมสมควรเก็บเวลาแล้ว